นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดของแอสตราเซเนกาโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรสินธุคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ถวายการฉีดวัคซีนดังกล่าวมีแพทย์ประจำเฝ้าสังเกตอาการทรงปลอดภัยและไม่มีพระอาการแพ้ใดๆนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงเข้ารับวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อประชาชนด้านนายอนุทินพร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่2ที่สถาบันบำราศนราดูรพร้อมสังเกตอาการเป็นเวลา30นาทีซึ่งพบว่าทั้งหมดมีอาการปกติไม่มีผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนแต่อย่างใดขณะที่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงการกระจายวัคซีนชิโนแวคล็อตที่เข้ามาใหม่ 800,000 โดสว่าจะมีการจัดสรรให้3กลุ่มคือ 1. พื้นที่ที่มีการระบาด 300,000 โดส2. จัดให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 300,000 โดสและ 3. บุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับผู้ติดเชื้อและผู้มีความจำเป็นอื่นๆเช่นนักกีฬาที่ต้องไปแข่งขันในนามตัวแทนประเทศในระดับนานาชาติ 200,000 โดสทั้งนี้ในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2จะรวมทั้งหมด22จังหวัดส่วนกลุ่มที่3ไม่ได้ระบุจังหวัดคาดว่าน่าจะสามารถจัดส่งวัคซีนไปตามพื้นที่เป้าหมายได้ในวันที่28มีนาคมนอกจากนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.เห็นชอบขยายพรกฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31พฤษภาคมและยังเห็นชอบการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามที่สบค.เห็นชอบแนวทางค่ะ